ก็กลับนะครับสำหรับ TTM นิทานธรรมชาติวงเล็บอย่าเชื่อขายฟรีและกินเปล่าม้วน2ในเรื่องของการลบล้างความทรงจำที่ดีและไม่ดีได้อย่างไรเพื่อให้ตัวเราเข้าถึงศักยภาพภายในอย่างถึงขีดสุดแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องของการเล่าสู่ฟังนะครับว่าข้อจำกัดมันอยู่ที่ตรงไหนข้อเด่นข้อด้อยข้อดีมันอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้มาถึงคลิปที่2นะครับก็คือเมื่อเป็นคลิปที่2เนี่ยเหตุเพราะว่าคลิปแรกถูกตัดไปด้วยเทคโนโลยีนะครับถูกตัดไปเอาละมาแล้วครับสำหรับท่านที่อยู่ในบ้านรอดทีวีนะครับไปต่อครับก็ทั้งหมดที่ว่ามาคือวิธีการเอาปลามาให้กินเนี่ยผมเอาปลามาให้ท่านทานแล้วถามว่าพอท่านฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านไปต่อได้ไหมครับถ้าวันหนึ่งผมหายตัวไปหรือผมไม่ได้เล่าแล้วเราจะไปยังไงต่อครับพอหยุดจุดนี้เสร็จปุ๊บจะไปเอาปรับใช้ให้กับในชีวิตยังไงครับผมต้องบอกว่าวิธีการให้ปลาเนี่ยมันไร้สารมันไม่เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าต่อมามาดูวิธีการไม่ต้องลบเลยเพราะว่าสไตล์เราต้องไม่ลบวิธีการก็ ผมบอกความจริงก็คือคุณก็แค่เอาไอ้ตัวที่เป็นตะกั่นตะกอนเนี่ยครับหายไปแล้วก็ล้างมันทุกวันตามช่วงวัยถ้าล้างช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นช่วงวัยทำงานมันก็โป่งโล่งสบายตอนบ้านปลายมันก็แฮปปี้เฮฮาปาร์ตี้หรือเป็นได้น้อยมากคือเป็นอะไรเป็นทุกขเวทนาน้อยมากเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยมากโอกาสมีนะครับเห็นไหมวิธีการนะครับวิธีการทีนี้ผมบอกวิธีการจับปลานะครับมีอยู่2รูปแบบครับ1ทำเองครับทำเองทำยังไงคือเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ครับก็สามารถที่จะซุปเปอร์ชาร์จตัวเองได้2ทำเองไม่ได้หาบุคคลที่เขามีพลังงานบริสุทธิ์ครับจบละเนี่ยครับเป็นไง2ประโยคสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับจะส่งผลทุกมิตินะครับความเจริญก้าวหน้างอกงามแล้วก็รู้จักตัวเองจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของวัฏฏะเป็นที่น่าสงสารไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของว่ารวยกับจนไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆเลยครับเป็นอิสระภาพเสรีภาพจบแล้วครับเนี่ยครับวิธีการจบไหมสองอย่างเองเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์กับหาคนที่เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ถ้าเรายังทำเองไม่ได้เสร็จปุ๊บเมื่อเราทำเองไม่ได้แล้วเราไปหาคนที่เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์เราก็กลับมาพัฒนาตัวเราให้เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ด้วยการผ่านความไม่บริสุทธิ์ของตัวเราเข้าไปจบแล้วครับทีนี้ทำยังไงงานประกาศครับนี่ฮะวิธีการที่ผมบอกคุณทำอย่างไรก็ได้ทิ้งขว้างครับทำยังไงก็ได้อย่าหายใจครับทำอย่างไรก็ได้ไม่รู้แหละอย่าหายใจเข้าไปครับทำยังไงก็ได้อย่าหายใจออกครับจบครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ฮะจบแล้วครับวิธีการครับง่ายไหมสั้นไหมเยอะๆเว้นๆไหมไร้สาระป่ะบอกแล้วครับแล้วก็ไปงับประกาศเอาครับมันต้องจบจริงๆนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับกดไลค์กดแชร์สำหรับYouTube นะฮะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ก็คือของ Facebook นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ติดตามข่าวสารกันนะครับสำหรับคนที่เป็นช่วงวัยทำงานตอนนี้ที่นอนหลับอยู่แล้วก็Subscribe บ้านเราดอททีวีอยู่ตอนนี้ผมกำลังบอกถึงนี่คือโครงสร้างภายในที่จะส่งเสริมสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจในตัวท่านครับตัวนี้จะสนับสนุนเศรษฐกิจสนับสนุนธาตุรู้ที่จะนำมาใช้ในการประกอบอาชีพครับขอให้ทำไปนะครับทำอะไรทำที่งานประกาศที่ผมทำบ้าๆบอจริงๆนะผมไม่ใช่คนตลกโปกฮาต้องจะบอกให้ผมเป็นคนที่จริงจังมากนะครับถ้าหากว่าใครมาเจอคุยด้วยจริงๆแล้วผมมีคนที่ชัดเจนมากแต่ว่าผมมันจะกลายเป็นดุไปนะครับงานที่ผมทำเนี่ยผมดุยังก็หมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคงจะต้องทอนอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้สาธารณะสากลสาธารณะสากลและก็สาธารณะของชุมชนนะครับอีกต่างหากสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับสวัสดีครับ